โอ้แรงจัดครับวันนี้พามาดูทีมงานสายโหดนะครับที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับปากทางบ้านสำโรงครับโหดจริงๆงานนี้บอกเลยใช้รถแท็กเตอร์นะครับเคลียร์พื้นที่ถึง2คันด้วยกันครับจอนเดียกับแท็กเตอร์คูบาต้าเปิดหัวกันที่ล็อกกี้สีขาวครับไปแล้วงานถมที่นะครับงานถมที่แปลงใหญ่ๆครับนี่ครับผมไปด้านหลังต้นไม้เนี่ยฝั่งโน้นนี่คว่ำไปคันนึงแล้วไปเทตรงโน้นนะครับอีซูซูล็อกกี้รถ6ล้อยกในครึ่งนึงครับดินซุดนะครับเหตุการณ์นี้ดินซุดคนขับก็ขับรถไถอยู่นี่แหละครับคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับว่าเข่าช้ำนิดหน่อยงานนี้ยาวแน่นอนครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นสระน้ำนี่ถมสระถมที่2ทีมงานร่วมกันครับทีมงานพระธาตุเมืองแคนแล้วก็ทีมงานโสไทยสงฆ์ดูรถมาดูการเทแบบโหดๆครับถอยยาวถอยยาวขันต่อไปครับแม่ไล่ตูดกันมาติดๆเลยครับหล่อๆทั้งนั้นลมแรงครับแหมวันนี้ลมแรงเหลือเกินอากาศนี่ไม่ร้อนแล้วครับตอนนี้เทแบบเปิดพื้นที่ให้กว้างครับไปแล้วเดินไกลป่ะป๋าเก้ากิโลขาเดียว4.5 โลครับไปกลับนี่9 โลเลยต้องดันถึง2คันแล้วครับวิ่งไกลมากถือว่าวิ่งไกลอยู่นะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่บ่อดินก็หายากครับไปกับ9 โลเกือบ10 โลเลยThank you.
นี่ครับพื้นที่นี่จังหวะเทนี่ต้องใช้ความระมัดระวังนี่ครับเทตามริมนี่เป็นสระน้ำนะนี่เดี๋ยวพาไปดูรถคันที่ดำล้มนะครับล้มอยู่บนจุดที่มันเป็นนานะครับถ้าเกิดว่าอยู่แถวนี้นี่รับรองหายทั้งคันแน่นอนยกขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าดินซุดเนี่ยล้อนี่ยืนอยู่บนถนนนะครับนี่ดูหลุมอยู่บนถนนนะแต่พอไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วซุดแล้วบึ้มเลยครับก็คือตั้งหลักไม่ทันเลยคนขับปลอดภัยนะครับนอนตะแคงด้านซ้ายตัวดำนี่อยู่ในนานะครับมีน้ำด้วยไม่รู้ว่ารถนี่จะเสียหายมากน้อยขนาดไหนรอรถแบคโฮนะครับรอรถแบคโฮของทีมงานมากู้ไม่รู้จะมาคันหนึ่งหรือมาสองคันเป็นเหตุการณ์อุทาหรณ์นะครับให้กับสายบรรทุกระมัดระวังกันนะครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุจริงๆยืนอยู่บนถนนแท้ๆนะครับหย่อนตูดเทแต่ว่าจังหวะเทแล้วน้ำหนักของดินก็อาจจะทำให้ถนนที่มีในน้ำนี่ในนานี่มีน้ำอยู่ทำให้หน้าดินนะครับซุดลงเป็นกำลังใจครับหน้างานเพิ่งจะเริ่มเองนะครับไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้เลยกำลังเทกันแบบมันเลยเพิ่งจะเทได้แค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเองเขาจะต้องกบมานี่หมดดินน่าจะหมดดินเยอะอยู่ก็น่าจะเทมาถึงนี่แหละครับการนี้คนขับปลอดภัยครับรอการกู้ต่อไปครับเอามาแล้วครับยังไม่มีใครติดโลมโชว์เลยครับเดกาสีเขียวเทนิ่มๆครับยืนห่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้รถไถเนี่ยค่อยๆดันไปนะครับสบายๆ6ล้อนี่ก็ประมาณ10กว่าคันนะครับที่วิ่งอยู่วันนี้วิ่งกว่าคัน10กว่าคันนี่ก็ล่วงไปแล้วคันหนึ่งเ
นี่ยุบตรงไหนเทตรงนั้นละครับทีมงานนี้มีแต่รถรอเลยครับโยกออกครับตูดกันมาเลยครับจัดหนักจัดเต็มโสไทยสงบวกพระธาตุเมืองแคนนะครับทีมงานบอกว่าผมทั้งหมดเนื้อที่นะครับ3ไร่ครับ3ไร่2งานประมาณนี้ครับวันนี้เป็นวันแรกของการทำงานโอ้ล่วงล่วงล่วงจมเลยครับมีสุดมีสุดได้แค่เสียวหรือเปล่าได้แค่เสียวแล้วครับไม้
เดี๋ยวจะไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ยกอีกไปเลยลากไม้ครับครับเดี๋ยวได้ยังเปล่าเริ่มจะกว้างไปเรื่อยๆแล้วครับงานนี้อ่ะก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าการกู้รถบรรทุก6ล้อกับเหตุการณ์ดับล้มครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ